ทักษิณสุขใจได้อยู่ไทยฉลอง72ปีในหลวงเผยของขวัญที่ลูกซื้อให้ขอพรให้สุขภาพดีการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 15:56 น.ทักษิณสุขใจได้อยู่ไทยฉลอง72ปีในหลวงเผยของขวัญที่ลูกซื้อให้อวยพรตัวเองให้สุขภาพดีหญิงปลื้มคำขอให้พ่อได้กลับบ้านเป็นจริงเมื่อเวลา14:00 น.วันที่26กรกฎาคม2567นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดบ้านจันทร์สองล่าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเปิดใจถึงการจัดงานวันเกิดครบ75ปีในประเทศไทยครั้งแรกในรอบ17ปีว่าทุกคนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเท่าอยู่บ้านเพราะมีครอบครัวมีเพื่อนฝูงมีอาหารมีวัฒนธรรมมีสิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตและชินปีนี้เป็นปีแรกถือว่ามีความหมายและมีความสุขทั้งนี้อีก2วันจะเป็นวันสำคัญของคนไทยเราจึงมีความสุขตนมาอยู่เมืองไทยและมีโอกาสร่วมเฉลิมฉลอง72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับคนไทยถือว่ามีความสุขมากเมื่อถามว่าได้อวยพรอะไรให้ตัวเองหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าเรื่องสุขภาพมีค่าที่สุดทุกคนถ้าอายุเกิน55ปีต้องเริ่มดูแลสุขภาพเพราะสำคัญที่สุดกับชีวิตถ้าเรามีพลังอยู่ก็สามารถทำงานให้บ้านเมืองได้มากถ้ารักษาร่างกายสมองแจ่มใสก็ช่วยบ้านเมืองได้วันนี้ได้ทำบุญนิมนต์พระที่เคารพนับถือมาสวดอวยพรและได้ถวายเพลพระได้กินข้าวง่ายๆกับคนใกล้ชิดทั้งนักการเมืองนักธุรกิจและพี่น้องมีความสุขที่สุดบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นไม่ต้องตีตั๋วเครื่องบินเช่นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นขาประจำที่ต้องตีตั๋วเครื่องบินนายทักษิณกล่าวส่วนที่มีการจัดงานวันเกิดล่วงหน้านั้นนายทักษิณกล่าวว่าคนอื่นเขาเลี้ยงให้เมื่อถามว่าในงานเลี้ยงวันเกิดล่วงหน้ามีการบอกจะอยู่ต่อไปอีก40ปีนายทักษิณกล่าวว่าเราต้องให้กำลังใจตัวเองจะได้เท่าไรก็เท่านั้นแต่เราต้องให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อนเมื่อถามว่าวันนี้ดูหน้าตาสดใสเป็นพิเศษนายทักษิณกล่าวว่ายิ้มทั้งวันเป็นความอิ่มใจลูกและหลานอยู่เต็มบ้านพร้อมกับน้องๆผมก็มีความสุขเป็นครั้งแรกในรอบ 17-18 ปีเมื่อถามว่าลูกๆให้ของขวัญอะไรบ้างนายทักษิณกล่าวว่าลูกๆเห็นว่าโถงเข้าบ้านไม่สวยเลยรวมเงินกันซื้อเปียโนมาให้เพื่อที่ตนจะได้ไม่เหงาแต่ตนเล่นเองไม่เป็นให้ผีเล่นให้ด้านนสแพทองทานให้สัมภาษณ์กรณีการอวยพรวันเกิดให้นายทักษิณว่าก่อนหน้านี้ตนอวยพรทุกปีให้ได้กลับมาอยู่เมืองไทยตอนนี้พรเป็นจริงแล้วและทุกคนที่มาวันนี้ก็ไปหานายทักษิณมาตลอดวันนี้นายทักษิณน่าจะมีความสุขที่ได้มาอยู่ตรงนี้ท่ามกลางคนที่รักทุกอย่างกลับมาอยู่ที่ใจซึ่งสำคัญที่สุดแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้ร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นายทักษิณซึ่งนายทักษิณได้กล่าวขอบคุณมิสแกรนด์บุรีรัมย์พร้อมป้าตื่นนะเน็กสุดปลื้มร่วมงานลมหายใจของแผ่นดินบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 15:23 น.มิสแกรนด์บุรีรัมย์พร้อมป้าตื่นนะเน็กสุดปลื้มเป็นตัวแทนคนบันเทิงร่วมงานลมหายใจของแผ่นดินระหว่าง 28-30 กรกฎาคม67ที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาเอมี่วรัญญาเบอร์รี่มิสแกรนด์บุรีรัมย์พร้อมป้าตือสมบัติธีรสาโรจน์และนาเนเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงณ อยุธยาสุดปลาบปลื้มใจได้เป็นตัวแทนของคนบันเทิงเข้าร่วมทำกิจกรรมในงานลมหายใจของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2567เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาเปิดให้ชมฟรีตลอด3วันเตรียมถ่ายทอดผ่านช่องอมรินทร์ทีวีสู่ผู้ชมทั่วประเทศและทั่วโลกโดยเอมี่วรัญญามิสแกรนด์บุรีรัมย์เผยว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานยิ่งใหญ่ในบ้านเกิดครั้งนี้ลมหายใจของแผ่นดินเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนชาวบุรีรัมย์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีทั้งนักดนตรีนักแสดงและคนจากทุกหมู่เหล่ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งเชื่อว่าประชาชนที่มาร่วมงานตลอด3วันจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมในขณะที่ป้าตือเผยว่าตนเองได้มีโอกาสร่วมงานกับทางจังหวัดบุรีรัมย์มาหลายครั้งเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่นี่ในทุกภาคส่วนว่าจะร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันงานอันยิ่งใหญ่นี้ให้เป็นที่กล่าวขานถึงกันได้อย่างแน่นอนโดยลมหายใจของแผ่นดินเป็นงานใหญ่อีกงานของจังหวัดบุรีรัมย์ในปีนี้มีไฮไลท์สำคัญคือการแสดงมิวสิคัลเทิดพระเกียรติตระการตาด้วยภาพ 3D มัพปิ้งฝีมือคนไทยที่เคยสร้างผลงานในระดับนานาชาติได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นโดยการแสดงจะผสานไปกับการบรรเลงโดยวงดนตรีออเคสตราวงใหญ่เครื่องดนตรีกว่า120ชิ้นผสมผสานเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้นักแสดงนักดนตรีลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์กว่า200ชีวิตดนตรีทั้งหมดเป็นการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะรวมถึงยังมีการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติการันตีได้เลยว่าตระการตาแน่นอนโดยตลอดทั้ง3วันผู้เข้างานจะได้รับชมการแสดงแสงสีเสียงมิวสิคัลที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทยพร้อมด้วยการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันวิจิตรงดงงามด้านนาเน็กเสริมว่านอกจากการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการและการแสดงมิวสิคัลเทิดพระเกียรติแล้วภายในงานยังมีการกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่การบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยจำนวน 7,200 ยูนิตโดยร่วมบริจาคโลหิตภายในงานและโรงพยาบาล10แห่งในโครงการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-611-562การแข่งขันประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานเยาวชนได้ฝึกทักษะความสามารถพัฒนาความคิดจินตนาการที่ก่อให้เป็นผลงานที่มีความสวยงามกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างคือโรงทานปันสุขที่เตรียมบริการอาหารขึ้นชื่อของดีของดังของจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่ผู้ร่วมงานฟรีจัดโดยชาวจังหวัดบุรีรัมย์และร้านค้าชื่อดังต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญได้ที่บัญชีบุรีรัมย์ปันสุขเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ธนาคารกรุงไทยเลขที่308-3-21900-8นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเตรียมเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567จำนวน 80,000 เหรียญมอบให้กับผู้ร่วมชมงานอีกด้วยผู้สนใจสำรองที่นั่งเพื่อรับชมการแสดงผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่โดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถมารับบัตรเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ลบ27กรกฎาคม2567เวลา 10.00 ถึง 20.00 น.บริเวณหน้าเมกะสโตสนามฟุตบอลช้างอารีนาเต
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือรับชมผ่านช่องอมรินทร์ทีวี 34 HD ในวันที่28กรกฎาคม2567หลังจากช่วงถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ